วันนี้ Apple ได้ปล่อยให้อัปเดต iOS 15.4 และ iPadOS 15.4 เวอร์ชัน Developer Beta 1ให้นักพัฒนาได้ทดสอบกันแล้วนะคะมาพร้อม Face ID ที่สามารถสแกนหน้าได้ขณะที่เราใส่หน้ากากอนามัยอยู่จะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาบ้างตามไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพลอยมนนะคะiOS 15.4 และ iPadOS 15.4 เวอร์ชัน Developer Beta 1มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆมากมายเลยตามนี้เลยค่ะใช้ Face ID ขณะสวมหน้ากากอนามัยได้รวมถึงสามารถปลดล็อก Face ID ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ผ่าน Apple Watch นะคะสำหรับฟีเจอร์นี้ใช้ได้บน iPhone 12 Series และ iPhone 13 Series ค่ะสำหรับการตั้งค่าและการใช้งานฟีเจอร์ Face ID ขณะที่เราสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะสามารถเข้าไปดูสรุปฟีเจอร์เพิ่มเติมจากคลิปที่พี่ต้อมสรุปไว้ได้เลยค่ะสำหรับ iPhone 11และรุ่นเก่ากว่านะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะสามารถอัปเดตฟีเจอร์นี้ได้หรือไม่ค่ะใน iOS 15.4 และ iPadOS 15.4 Beta มาพร้อมอีโมจิใหม่ๆมากกว่า30แบบเลยสำหรับใน iPadOS 15.4 Beta 1รองรับฟีเจอร์ Universal Control แล้วนะคะสามารถควบคุม Mac และ iPad ทั้ง2เครื่องผ่านเมาส์คีย์บอร์ดหรือ Trackpad ตัวเดียวกันได้เลยค่ะในส่วนของ iPadOS 15.4 Beta สามารถปรับความสว่างที่ตัว Magic Keyboard ได้แล้วโดยปัด Control Center ลงมานะคะจะมีเมนูปรับความสว่างคีย์บอร์ดให้เลื่อนปรับได้ตามความต้องการเลยค่ะถัดมานะคะใน iPhone 13 Pro และ13 Pro Max สำหรับแอปภายนอกที่ไม่ใช่ของ Apple นะคะจะสามารถรองรับการแสดงผลหน้าจอ Refresh Rate 120Hz ได้มากขึ้นและลื่นไหลกว่าเดิมค่ะผู้ใช้ iCloud Keychain สามารถเพิ่มโน้ตรหัสผ่านได้แล้วเสมือนกับการเอามาใช้แทนแอป1 Password เลยค่ะสามารถเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็เข้าไปรหัสผ่านจากนั้นก็เพิ่มโน้ตได้เลยค่ะสำหรับรายการอัปเดตอื่นๆนะคะมีตามนี้เลยสามารถเพิ่ม Widget App Wallet ได้และแสดงข้อมูลยอดคงเหลือของ Apple Card ขณะที่เราใส่ AirPods หรือหูฟังอื่นๆแล้วมีสายโทรเข้านะคะคุณภาพเสียงตอนที่มีเสียงเรียกเข้าจะยังคงเป็นคุณภาพเสียงระดับ Bluetoothแต่หลังจากนั้นคุณภาพเสียงก็จะปรับลงอีกเมื่อกดรับสายค่ะตัวเลือกแชร์เพลย์จะถูกแสดงในเมนูการแชร์แล้วแต่จะแสดงเฉพาะแอปที่รองรับแชร์เพลย์เท่านั้น iOS 15.4 ตอนนี้นะคะเป็นเวอร์ชันเบต้าซึ่งเป็นเวอร์ชันทดสอบสำหรับนักพัฒนาค่ะและตัวเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปนะคะจะปล่อยให้อัปเดตภายหลังทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพียงฟีเจอร์บางส่วนเท่านั้นคาดว่าจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆถูกพบเพิ่มอีกค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ